ใหญ่ในประเทศไทยนะครับแล้วตัวผมอยากรู้เวลาบินกับเครื่องบินบินกวักหนึ่งเนี่ยกวักหนึ่งคือการกระพือปีกหักบินไกลไปได้เป็นร้อยโยชน์ครับการกระพือปีกสามารถทำให้น้ำในมหานทีสีทันดอนเป็นวงกว้างลึกกว้างลงไปอีกร้อยโยชน์เพราะนั้นพญาครุฑจึงสามารถบินจากวงน้ำที่กระพือปีกและน้ำจะแตกเป็นวงสามารถจะบินลงไปในวงน้ำและจิกกับพญานาคที่อยู่ใต้บาดาลเอาขึ้นมากินได้นี่คือความยิ่งใหญ่ขององค์พญาครุฑเห็นไหมครับเมื่อเกิดมาแล้วมันจะต้องเป็นไปตามคำสาปของพระอรุณก็คือพี่ชายของตัวเองเองคือแม่ต้องตกเป็นทาสของนางกัทรุซึ่งเป็นแม่ของพญาครุฑเอ้ยแม่พญานาคประทานโทษเพราะนั้นพญานาคกับพญาครุฑจึงเป็นอะไรกันครับจึงเป็นอะไรกันครับแม่คนหนึ่งกับแม่คนหนึ่งมีพ่อคนเดียวกันจึงเป็นพี่น้องมารดาเลยครับนะครับมีแม่มีลูกมีแม่มีลูกแม่ผัวคนหนึ่งสามีคนหนึ่งประทับโทษสามีคนหนึ่งก็คือพระกัสสยบมีเมียสองคนมีคนนี้มีลูกนี้มีคนนี้มือนี้อะนะฮะเทียบอย่างนี้ก็แสดงว่าเป็นพี่น้องกันแต่เป็นพี่น้องต่างมารดาการก็เป็นดังที่พระอรุณท่านสาบไว้ก็คือจะต้องจบเป็นทาสครับจบเป็นทาสก็คือพระนางกัทรุกพระนางวินตาสองคนก็ไม่มีอะไรจะทำครับวันหนึ่งมานั่งทายปัญหากันคนที่ทายปัญหาแพ้จะต้องตกเป็นทาสก็คือทายสีของม้าพระอาทิตย์ชื่อม้าอุฉัยสรพะซึ่งเกิดจากพิธีกวนน้ำอมฤตน้ำอมฤตก็เป็นน้ำนมอมฤตเป็นน้ำสีขาวเพราะนั้นม้าที่เกิดจากพิธีกวนน้ำอมฤตขึ้นตำนานพิธีกวนน้ำอมฤตมันจะยุ่งยากเลยมากกว่าตำนานนี้นะครับไว้มีโอกาสหน้าจะมีโอกาสนะจะมาบรรยายให้ฟังในพิธีบวชน้ำมาวันนี้วันนี้เอาเรื่องพญาครุฑก่อนเมื่อเกิดม้าอุฉัยสรพะแล้วม้าทั้งปีมีสีขาวก็ถ่ายเอาว่าขนม้าซึ่งไม่มีใครเคยเห็นว่าเป็นการชักรถพระทิพย์ตลอดจะมีสีอะไรครับนางวินตาก็ถ่ายว่าสีขาวนางกัทรุถ่ายว่าสีดำพอถ่ายแล้วก็รู้ว่าตัวเองจะต้องแพ้ใครแพ้จะต้องตกเป็นทาสรับใช้ตลอดชาติเลยตลอดชีวิตเลยนะครับไม่แค่500ปีตามนั้นว่าต้องเป็นทาสรับใช้ตลอดไปเลยความริษยาหรือความโกรธนางกัทรุก็เลยให้ลูกของตัวทั้งพันหรือบางตำนานว่าลูกตัวหนึ่งแล้วบริวารอีกทั้งพันแปลงกายจากพญานาคให้เป็นขนสีดำเข้าไปแทรกไว้ในตามขนม้าเพราะนั้นม้าที่เดินผ่านมาพอไปมองใกล้ๆเห็นจึงกลายเป็นขนสีดำนางวินตาซึ่งไม่รู้กลอุบายก็ต้องแพ้ใช่ไหมครับแพ้ไปโดยโกงโกงแต่ความเป็นคำว่าแพ้ก็ต้องตกเป็นทาสของนางกัทรุตลอดชีวิตบางตำนานก็ว่านางวินตาทายว่าสีขาวถูกแล้วแต่นางกัทรุทายว่าสีแดงเมื่อขนม้าสีขาวมันถูกต้องนางจึงให้ลำพญานาคทั้งพันไปคลายพิษฉาบไว้ที่ตัวม้าคลายเหมือนทาสีใหม่ทายพิษฉาบไว้ที่ขนม้าขนม้าจึงกลายเป็นสีแดงยังไงก็แล้วแต่นางวินตาก็แพ้เพราะนั้นก็ต้องตกเป็นทาสของนางกัทรุตลอดชีวิตเลยพญาครุฑเป็นผู้ที่แบกภาระซึ่งเป็นชื่อของตัวเองนั้นก็ต้องยอมเป็นทาสตามแม่ด้วยแม่สั่งไว้ว่าถึงเราจะเป็นยังไงแล้วแต่อย่ากินผู้ทรงศีลอย่ากินผู้ที่ถือสายเวทพวกพราหมณ์พฤทธาคณาจารย์ต่างห้ามกินเห็นไหมครับพญาครุฑท่านจำจดจำไว้แม่ยอมทาสเขาก็ยอมเป็นทาสด้วยวันหนึ่งที่มันจะเกิดเหตุการณ์ก็คือนางกัทรุต้องการจะแกล้งนางวินตาโดยให้นางวินตานั้นแบกหรือเทินตัวเองข้ามมหาสมุทรจากฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่งหนึ่งแล้วให้พญาครุฑนั้นแบกเหล่าพญานาคพันตัวข้ามมหาสมุทรไปอีกแห่งหนึ่งด้วยพญาครุฑต้องทำตามครับพญานาคที่เราพูดถึงนี้ก็ไม่ใช่ตัวเล็กๆนะครับไม่ใช่ยัวยี่ยี่ที่เราเห็นเป็นเล็กๆนะใหญ่มากเหมือนกันมันตัวมีฤทธากายสิทธิ์มากเหลือเกินสามารถโยกกวนเขานักตัวน้ำมลิพังเขาพระสุเมรุได้ท่านเคยเห็นภาพใช่ไหมครับที่สุวรรณภูมิกระพญานาคต้องใหญ่มากเพราะภูเขามันทะลักเป็นแกนของโลกเลยเพราะนั้นพญานาคก็ต้องใหญ่มากพญาครุฑว่าใหญ่แล้วต้องแบกลูกนาคไปพันตัวข้ามมหาสมุทรไปเพื่อเขาจะไปคัศนาจร
เอาว่าแม่ไปตัวเองก็ไปด้วยนี่ความเป็นพญานาคเขาจะมีฤทธิ์เฉพาะอยู่ในน้ำในมหานาทีสีทันดอนนั่นเองในพื้นพิภพในหน้าคำหน้าคำพิภพของเขานั่นเองในเมื่อเขาถูกหิ้วออกมาข้ามมหาสมุทรถึงแม้จะพญาคุจะบินยังไงก็แล้วแต่เมื่อบินข้ามแล้วหลังพญานาคเมื่อพ้นจากน้ำมาถูกแสงพระอาทิตย์แผดเผาพญานาคเขาก็มีอาการเปรี้ยครับอ่อนเปรี้ยเพียแล้วเราเริ่มขยุกขยิกขยัวเย่พญาคุก็ต้องพยายามพาไปยังได้ก็ขอพรจากพระอินทร์ให้ช่วยอนุเคราะห์หน่อยเถอะพระอินทร์ก็ทำให้เกิดฝนตกลงมาปราบพรมเราพญานาคค่อยกระดีกระดาขึ้นหน่อยมีน้ำมาชุ่มฉ่ำนะครับก็พาข้ามไปได้พญาคุก็มาคิดตลอดเวลาว่าทำไมแม่เราจะต้องตกเป็นทาสของเขาอยู่อย่างนี้ตลอดไปเหรอมีวิธีไหนไหมที่เราจะช่วยแม่ให้พ้นจากความเป็นทาสนะครับเขามีความกตัญญูมีความรู้มีคิดในใจตลอดเวลาพญานาคเขาก็บอกว่ามีวิธีเดียวที่จะไถ่ความเป็นทาสของแม่กับนางวินดาให้พ้นจากนางอนุคือต้องไปขโมยเอาน้ำอมฤตจากพระนารายณ์ซึ่งให้พระอาทิตย์กับพระจันทร์คอยส่องดูอยู่ตลอดเวลาท่านทราบไหมครับว่าน้ำมันเป็นความศักดิ์สิทธิ์ยังไงเมื่อสรรพสัตว์มันอุบัติขึ้นมาแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ครุฑาคน เทวดาอสูรอะไรก็แล้วแต่มันต้องเกิดแก่เจ็บตายครับเทวดาก็จะต้องตายอสูรก็จะต้องตายสรรพสัตว์ที่อยู่ในหิมพานต์ก็จะต้องตายแต่ถ้าได้กินน้ำอมฤตแล้วจะมีความเป็นอมตะอมฤตอมตะแล้วก็จะเกิดความเป็นอมรคือความไม่ตายไม่กระเจ็บไม่รู้จักแก่เหมือนฟอสซิลมั้งนะเพื่อต้องการที่จะไถ่ความเป็นทาสของแม่รับอาสาที่จะไปขโมยน้ำมันนิดมาฝ่าฟันอุปสรรคมากเหลือเกินในที่นี้จะไม่กล่าวถึงนะครับอุปสรรคคือบางด่านจะต้องแปลงกายเป็นพญาที่ใหญ่ให้เป็นนกตัวเล็กที่สุดเพื่อให้จะรอดจากสายฟ้าเข้าไปได้ก็ต้องผ่านพ้นจากพญานาคที่รักษาไว้ซึ่งมีดวงตาเป็นสายฟ้าสายตานี้กระพริบโดนใครมอดไหม้ทันทีพญาคุณต้องพยายามบินกระพุ้งปีกให้เกิดฟุ้งตลบเพื่อจะได้บดบังสายตาพญานาคเห็นไหมครับเพื่อจะไปเอาน้ำมันที่ไม่ได้พระจันทร์กับพระอาทิตย์อยู่บนสุดที่สูงครับสามารถเห็นว่าใครจะมาขโมยเห็นไหมพระจันทร์เดี๋ยวจะขึ้นไปดูบนกำเนิดจักรวาลจะเห็นที่อยู่ของพระจันทร์อาทิตย์เขาจะสอดส่องเห็นหมดในที่สุดสามารถที่จะเอาน้ำอมฤตมาได้จะต้องต่อสู้กับพระอินทร์ด่านหนึ่งอีกเป็นอีกด่านหนึ่งพระอินทร์ก็ต่อสู้กับพญาครุฑพญาครุฑท่านมีประดุจดั่งเทพองค์หนึ่งเพราะท่านเป็นวิหกกึ่งเทพต่อสู้กับพระอินทร์ก็สู้ไม่ได้ครับพระอินทร์มีเทพอาวุธคือวัชระหรือที่เราเรียกกันว่าสายฟ้าฟาดไปต้องพญาครุฑถึงแม้จะทำอันตรายพญาครุฑไม่ได้แต่ทำให้ขนเส้นหนึ่งของพญาครุฑหล่นต่อมาในภายหลังขนเส้นนั้นมันมีความงามมากเหลือเกินในชั้นหลังสามารถขนแค่เส้นเดียวของพญาครุฑที่สามารถจะช่วยพยุงโลกทั้งสามให้คงอยู่ต่อไปได้เพราะนั้นพญาครุฑจึงมีพระนามอีกพระนามหนึ่งหรือนามอีกนามหนึ่งว่าพญาสุบรรณแค่สุบรรณนะไม่มีคำหน้านะแค่สุบรรณนี่เฉยไม่มีเพื่อไม่มีอะไรนะคำว่าสุบรรณนี่เฉยคำว่าสุบรรณแปลว่าผู้ที่มีขนงามเพราะนั่นเป็นชื่อของพญาครุฑอีกชื่อหนึ่งที่ใหญ่ที่สุดกว่าพระอินทร์ก็คือพระนารายณ์ก็ต้องมาป้องกันน้ำมันต่อสู้กับพญาครุฑสู้กันเป็นสามารถแต่ไม่มีใครสามารถทำอันตรายกันได้จึงสัญญาเป็นพันธมิตรต่อกันพระราชท่านทราบครับว่าที่พญาครุฑมาเนี่ยไม่ต้องการเอาน้ำอมฤตมาเป็นประโยชน์แก่ตัวเองเลยต้องการน้ำอมฤตเพียงเพื่อจะไถ่ความเป็นทาสของแม่เท่านั้นเองไม่มีความละโมบไม่มีความคิดที่จะมีกิเลสตัณหาในการที่จะกินน้ำอมฤตเลยก็เลยเห็นความดีของพญาครุฑจะมอบน้ำอมฤตให้แล้วก็ตั้งสัตย์สาบานให้ไว้ต่อกันว่าท่านเป็นผู้ที่มีความกตัญญูต่อแม่เป็นผู้ที่เชื่อฟังคำสั่งของแม่ไม่เคยละเลยแล้วก็ต้องการไม่ต้องการที่จะละโมบเอาน้ำมาลิ้มเราจึงขอให้พรแก่ท่านว่าท
านจงเป็นผู้ที่เป็นอมตะถึงแม้จะไม่ได้กินน้ำอมฤตท่านจงเป็นผู้ที่ไม่มีการเก็บไม่มีการแก่ไม่มีการเก็บไม่มีการแก่ไม่มีการตายให้ท่านเป็นอมตะให้ท่านเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในเวหาตลอดในฟ้าฟ้าตลอดกาลเพราะนั้นพระเจ้าพุทธจึงมีชื่อหนึ่งว่าคัคคเนสูคัคคเนหรือคัคคนานมันแปลว่าท้องฟ้าคัคคเนสูว่าผู้ที่ยิ่งใหญ่ในท้องฟ้าเป็นพันธมิตรกันพระยาพุทธเห็นพระรายอย่างนั้นก็เลยให้สัตสาบานต่อกันว่าเราจะยอมเป็นพาหนะให้กับท่านในการเดินทางเมื่อท่านจะเดินทางไหนเรายอมให้ตัวเราเป็นผู้รับใช้เป็นพาหนะให้ผู้ขี่ไปเพราะนั้นจะมีตำนานที่เรียกว่าเกิดเป็นว่านารายณ์ สุบรรณที่ท่านเห็นเมื่อกี้การแสดงในการเทวานารายณ์สุบรรณเป็นการจำลองให้เห็นนะครับแต่เวลาที่พระนารายณ์ประทับอยู่ที่นั้นพญาครุฑขอเพียงข้อเดียวขออยู่เหนือพระนารายณ์ในเมื่อพระมหากษัตริย์ไทยเราถือว่าเป็นสมุทรเทพจากองค์พระนารายณ์โดยเฉพาะกษัตริย์ไทยเราถือว่าเป็นพระนารายณ์เห็นไหมครับจะมีคำว่ารามาธิบดีอะไรก็แล้วแต่สืบทอดกันมาโดยตลอดตั้งแต่กรุงศรีอยุธยาเพราะนั้นเวลาพระมหากษัตริย์ไทยประทับที่ไหนโดยเฉพาะในรัชกาลปัจจุบันหรือในราชวงศ์จักรีในราชวงศ์เราปัจจุบันนี้เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับที่ไหนจับฉักธงครุฑขึ้นอยู่เหนือที่นั้นเห็นไหมครับไม่ว่าจะเป็นพระนั่งจักรีครับตำหนักวังไกลจังหวัดแล้วแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับอยู่ก็ต้องชักธงครุฑขึ้นเหนือนั้นแต่เวลาพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จไหนราชยานไม่ว่าจะเป็นเรือไม่ว่าจะเป็นรถจะมีธงครุฑปักอยู่ข้างหน้าหมายถึงเสด็จโดยพญาครุฑทรงพญาครุฑไปแล้วเห็นไหมครับนี่เป็นตำนานเพราะนั้นพญาครุฑจึงเป็นสัญลักษณ์เป็นเครื่องหมายของตัวแทนของพระมหากษัตริย์เมื่อได้น้ำอมฤตไปแล้วให้พอต่อการเรียบร้อยแล้วพญาครุฑเขาก็รู้ครับว่าเขาไม่ต้องการกินเลยเขาก็เลยบอกพระนารายณ์กับพระอินทร์ว่าเขาไม่ต้องการอบน้ำเอาน้ำอะไรไปให้น้ำกินนะต้องการไปถ่ายเฉยๆคือมอบให้แล้วก็คือแม่คนแล้วแต่ทำยังไงได้ไม่ให้น้ำมันได้กินน้ำอมฤตถ้าน้ำกินแล้วน้ำก็จะมีฤทธิ์เพิ่มขึ้นมาใหญ่ยิ่งใหญ่ขึ้นไปอีกจะไม่กลัวใครเพราะคนมีเลยมากพอได้พอหรือได้ฤทธิ์ได้อะไรแล้วจะลืมตัวจะเหิมเกลิมจะลืมความเป็นตัวของตัวเองจะถือว่าตัวเองยิ่งใหญ่ขึ้นมาทันทีใช่ไหมครับเพราะนั้นทำยังไงอย่าให้น้ำมันกินพระอินทร์เลยรับคำสั่งพระนารายณ์สั่งว่าทำยังไงก็ได้ให้น้ำมันกินได้พระอินทร์ก็ตามพยากรุปไปพยากรุปมอบให้เสร็จข้ามอบให้เองแล้วนะปึ๊บคนนะนะหมายพวกหน้ามันดีใจดีกันแล้วโอ้โหได้น้ำฤทธิ์แล้วก็ไปอาบน้ำแบ่งตัวปะแป้งเตรียมตัวใหญ่พระอินทร์ก็เลยฉวยเอาน้ำฤทธิ์จับคืนไปให้พระจันทร์กับพระอาทิตย์เฝ้ารักษาไว้ไม่ให้กินไอ้พวกพญานาคหลังจากกลับไปแล้วอ้าวเฮ้ยน้ำมันหายไปหมดแล้วหรือวะโอ้มันมีน้ำหยดอยู่ตามหญ้าคาตอนเช้าๆนะมันมีน้ำค้างอ่ะหยดอยู่ตามจะเออนี่มั่งน้ำฤทธิ์มั่งก็ไปลิ้นเอาลิ้นเลียตามหญ้าเป็นบาดลิ้นแบ่งเป็นสองแฉกนั้นพวกงูพวกพญานาคจึงมีลิ้นสองแฉกรวมทั้งไอตัวอะไรที่เราเรียกว่าไอลิ้นสองแฉกด้วยเห็นไหมนะครับนี่มันเป็นตำนานนะครับตำนานอย่างหนึ่งเท่านั้นเองเพราะนั้นพญานาคกับพญาครุฑซึ่งเป็นพี่น้องต่างมานากันจึงเป็นอริต่อกันพญาครุฑจึงมีความแค้นมากแม่ต่อแม่มีเรื่องแค่นี้ลูกยังคอยทำให้แม่เดือดร้อนด้วยตัวเองมีความกตัญญูต่อแม่รักแม่ช่วยเหลือไถ่ถอนให้แม่แล้วจึงเป็นอริกับพญานาคไปโดยไปเรื่อยแต่มีพระนารายณ์เป็นแกนกลางจะเห็นได้จากพระนารายณ์เวลานอนนอนกับใครครับเวลาบรรทมที่เรียกบรรทมศิลป์น่ะนอนเหนืออะไรครับเหนือตัวอะไรตัวหนึ่งนอนอยู่บนอะไรเหนือพญาอันตนาคราชนะครับก็คือพญานาคอย่างหนึ่งเห็นไหมครับท่านเห็นภาพไหมพระนารายณ์นอนแล้วมีพญานาคเป็นบัลลังก์มีพญานาคหน้าเวลานอนนอนกับพญานาคมีผู้หญิงคนหนึ่งคอยมีบัตรพัดมีก็คือพระสมีนั่นเองส่วนเวลาจับไปกับพญาครุฑเพราะนาคกับครุฑก็พี่น้องกันนะครับถึงแม้จะไม่ลงรอยกันแต่พระนารายณ์ก็จะเป็นแกนกลางให้ความสามัคคีอยู่ด้วยกันได้คือนอนกับนาคไปกับครุฑต้องอยู่เหนือพระนารายณ์นี่เป็นตำนานความเชื่อที่เกี่ยวกับองค์พญาครุฑซึ่งผูกพันมาถึงพระมหากษัตริย์ยังมีตามศาสนา
ยังมีในวรรณคดีซึ่งเกี่ยวพันกับองค์พญาครุฑเป็นอย่างมาก